สวัสดีครับอ๋อเบาเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้จะมาบอกวิธีการเดินไปหาบอสมิบุอุจินารีกันนะครับเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็เราจะเจอบอสตัวนี้ได้หลังจากที่เราทำเควสน้ำตามังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปสู้กับเทพมังกรแล้วกลับมาที่อาชินะบอสตัวนี้มันก็จะเกิดมาให้เราจัดการนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีทางไหนบ้างนะครับที่สามารถจะเดินไปหาเขาได้นะเริ่มจากเส้นทางแรกก่อนนะเริ่มจากปราสาทหลักอาชินะเลือกไปที่ลานฝึกวิชาชั้นบนหอคอยนะครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วแหละตรงเนี้ยเพราะว่าเราผ่านตรงนี้อยู่เป็นประจำนะเริ่มจากจุดเซฟของลานฝึกวิชาชั้นบนหอคอยนะครับเดินไปตามทางเลยครับเนี่ยครับลงบันไดไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอฉากกั้นห้องให้เราฟันฉากกั้นห้องไปเลยครับมันจะมีทางเดินไปห้องที่เราจะเจอเขานะแล้วก็เดินตรงไปตามทางเนี่ยครับถึงแล้วถ้าเราเจอไอตัวเหมือนเป็นชุดเกราะเนี่ยครับแสดงว่าเราถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งกันนี้เราจะเริ่มจากปราสาทละอาชินะแล้วเลือกไปที่ห้องขององค์ชายชั้นบนหอคอยนะครับมันเดินได้2ทางนะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่2ไปครับจากจุดเซฟจากศพอิชินเราก็เดินไปออกหน้าต่างไปครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเดินไปตามหลังคาครับเราจะเห็นหีบสมบัติอยู่เราก็แวะเก็บสักหน่อยหนึ่งนะครับพวกของที่มันอยู่ในหีบสมบัติเนี่ยมันมักจะเป็นของทำไมของดีก็เป็นของอะไรสักอย่างที่มันเหมือนเป็นของหายากอะครับเก็บแล้วก็เดินตรงเข้าห้องเขาไปเลยนะเนี่ยครับมันจะมีทางเข้าเราตรงไปลงบันไดไปก็จะถึงนะครับก็จะเจอมิบุอุจินารินะครับง่ายเลยใช่ไหมครับผมมีวิธีสู้บอสตัวนี้อย่างละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีสู้ไว้ด้านล่างถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือมีคำถามก็โพสต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ